ลับมาอยู่ด้วยกันกับฝนและนายตะเทนะคะมาอัปเดตข่าวกันเลยค่ะมาเริ่มที่บันเทิงไทยกันก่อนนะคะวันนี้ค่ะเราก็มีข่าวการเลื่อนการเปิดรับสมัครเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวออกไปนะคะรวมถึงสถานการณ์น้ำท่วมก็ส่งผลกระทบกับน้องสิงโตเดอะสตาร์ด้วยค่ะน้ำใจของคนบันเทิงนะคะกับโครงการดีๆที่เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยของรายการข่าวค้นคนข่าวด้วยและโครงการน้ำดื่มแทนน้ำใจของช้างที่นำน้ำดื่มราคาถูกมาจำหน่ายให้กับประชาชนในยามที่น้ำดื่มขาดแคลนแบบนี้ค่ะถึงงานจะหดหายเพราะวิกฤตการณ์น้ำท่วมแบบนี้แต่ทัพศิลปินดารานำทีมโดยแทงศักดิ์สิทธิ์นิวจิ๋วโรสศิรินทิพย์เป่าเปาวลีและไม้พิรมพรก็ไม่ขออยู่เฉยๆนะคะตบเท้ากันมาเปิดโครงการน้ำดื่มแทนน้ำใจที่บริษัทไทยเบเวอเรจนำมาขายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่กำลังตกอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำดื่มอยู่ในขณะนี้แถมรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายก็จะมอบให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาอีกด้วยค่ะน้ำมาคราวนี้ก็เหมือนมาสอนเรานะครับเราเห็นอะไรหลากหลายมากมายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนก็อยากให้เก็บนะครับเรื่องราวเหล่านี้ไว้นะครับแล้วก็มองโลกในแง่ดีแก้ไขแล้วก็เดินหน้าต่อไปสู้นะครับส่วนการเฟ้นหาดาวดวงใหม่แห่งวงการบันเทิงเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี8ล่าสุดก็ต้องเจอพิษโรคเลื่อนเส้นวิกฤตน้ำท่วมไปอีกงานนะคะซึ่งรุ่นพี่อย่างหนุ่มกันเดอะสตาร์ก็เลยต้องเซ็งด้วยเหมือนกันเพราะอุตส่าห์ฝึกปรือน้องชายให้พร้อมเจริญรอยตามตัวเองแล้วเชียวค่ะน้องชายผมจะมาประกวดมาไม่ได้น้ำท่วมตอนนี้กำลังปั้นอยู่ครับแต่ว่าน้องขี้อายมากนะครับผมก็คือหน่วยก้านเนี่ยใช้ได้เลยในเรื่องของเสียงก็เป็นคนที่ร้องเพลงลูกทุ่งได้พอมากนะผมปั้นมากับมือเลยคนนี้นะครับผมใครที่ฝันอยากขึ้นสู่เวทีแห่งดวงดาวก็อดใจรอกันอีกนิดเดียวแล้วไปโชว์ความสามารถให้เต็มที่เริ่มภาคใต้เป็นภาคแรก26พฤศจิกายนนี้ค่ะด้านเดอะสตาร์เจ้าป่าสิงโตสิงหราชที่เจอพิษน้ำท่วมจนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องเลื่อนเปิดเทอมเจ้าตัวเลยขอถือโอกาสเก็บตัวอยู่ที่บ้านย่านอ่อนนุชเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์เพราะอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยยังได้วางแผนฉุกเฉินหนีน้ำไว้เรียบร้อยแล้วด้วยล่ะค่ะผมก็พยายามมองในแง่บวกไว้นะครับก็ไม่อยากจะให้มันคิดลบมากแต่ว่าก็ต้องระวังตัวไว้เหมือนกันครับแต่ว่าก็อย่าไม่อยากตระหนกมากอะไรเงี้ยครับครับใช่ประเมินแผนที่เลวร้ายที่สุดนี่คือถึงขั้นไหนประเมินคือก็คงต้องอพยพกลับไปอยู่ขอนแก่นก่อนแล้วค่อยรอให้สถานการณ์ปกติแล้วค่อยกลับมาอะไรเงี้ยครับผมขณะที่รายการข่าวยอดฮิตข่าวค้นคนข่าวทางโมเดิร์นไนท์ทีวีก็ผุดโปรเจกต์ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำลดโดย3พิธีกรกนกธีรักกำพูก็ชวนภาคเอกชนและคนไทยใจบุญร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ร่วมโครงการข่าวค้นคนข่าวฟื้นฟูผู้ประสบภัยหวังให้ฟ้าหลังฝนกลับมาสดใสโดยเร็วค่ะน้ำมวลใหญ่เนี่ยเริ่มเข้ามาในกรุงเทพน้ำตามต่างจังหวัดที่เราเคยไปก็ลดลงมานะฮะลดลงมาในระดับที่เราน่าจะกลับไปช่วยฟื้นฟูเยียวยาได้ถ้าเราสามารถขับเคลื่อนหรือฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างให้กลับมาเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็จะเกิดประโยชน์กับประเทศไทย มากเท่านั้นโดยในวันศุกร์นี้3พิธีกรพร้อมทีมงานข่าวค้นคนข่าวรวมทั้งทีมงานจิตอาสาจะบุกไปที่จังหวัดสิงห์บุรีและจะหมุนเวียนไปในอีกหลายพื้นที่น้ำลดตลอด1เดือนค่ะโดยงานนี้นะคะสาวเซ็กซี่เป้ยปานวาดค่ะก็จะร่วมเดินทางไปกับคณะข่าวค้นคนข่าวด้วยนะคะก็ไปช่วยฟื้นฟูจิตใจรวมถึงให้กำลังใจพี่น้องชาวสิงห์บุรีด้วยนะคะมาถึงเรื่องของพี่แป๋วกันบ้างค่ะวันนี้นะคะพี่แป๋วของเราจะพาไปดูบรรยากาศค่ะการฉลองครบรอบ50ปีของหนังดังสุดคลาสสิกไม่มีใครไม่รู้จักนะคะขนาดฝนเกิดไม่ทันยังรู้จักแล้วก็ได้ยินชื่อเลยกับภาพยนตร์เรื่อง Breakfast at Tiffany นั่นเองซึ่งก็ได้นางเอกชื่อดังออเดรย์ฮับเบิร์นแสดงนำค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจ้ะน้ำฝนชื่อทิฟฟานี่เนี่ยค่ะเป็นชื่อร้านเครื่องประดับที่สาวๆค่อนโลกรู้จักเป็นอย่างดีเลยนะคะโดยเฉพาะสาวๆรุ่นคุณแม่เพราะว่าร้านนี้นะคะเขาใช้เป็นฉากที่โดดเด่นเอามากๆเลยในหนังเรื่อง Breakfast at Tiffany's ค่ะแล้วหนังเรื่องนี้ดังมากในยุคซิตี้นะคะเขาเพิ่งจะฉลองครบรอบ50ปีที่หนังเรื่องนี้ออกฉายแป๋วจะพาไปดูบรรยากาศค่ะแฟนๆหนังคลาสสิก Breakfast at Tiffany's ที่ออกฉายและสร้างปรากฏการณ์ให้วงการแฟชั่นแทบจะทันทีในปลายปี1961รวมตัวกันจัดงานระลึกครบ50ปีให้หนังในดวงใจของพวกเขางานนี้นะคะสาวๆเขาก็พากันแต่งตัวด้วยชุดเด่นของนางเอกที่รับบทโดยดาราสาวร่างบางออเดรย์ เฮปเบิร์นเป็นแฟชั่นไอคอนของยุคนั้นแบบครบเซตเลยค่ะสาวๆเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า Breakfast at Tiffany's ที่ออเดรย์ เฮปเบิร์นเล่นเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็ไม่ควรนำมาสร้างใหม่อีกเพราะว่าตัวหนังบุญแบบที่สุดแล้วค่ะแล้วจะหาสาวที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับออเดรย์เฮปเบิร์นก็ไม่มีอีกแล้วด้วย
ที่สำคัญ Breakfast at Tiffany's ยังเป็นแรงบันดาลใจให้สาวๆเลือกเรียนด้านแฟชั่นค่ะเรียกว่านอกจากหนังเรื่องนี้จะสะท้อนสภาพสังคมสุดซีวิไลและไลฟ์สไตล์ฟุ้งเฟ้อของชนชั้นสูงเมื่อครึ่งศตวรรษที่แล้วหนังยังกลายเป็นจุดกำเนิดแฟชั่นคลาสสิกสุดหรูที่ได้รับความนิยมมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยนะคะBreakfast at Tiffany's ดัดแปลงมาจากบทประพันธ์ของ Truman Capote ซึ่งเดิมทีเนี่ยเขาตั้งใจเขียนบทนางเอกให้กับ Marilyn Monroe ค่ะแต่สุดท้ายส้มก็ไปหล่นที่ Audrey และเพราะเป็นเธอนี่เองล่ะที่ทำให้หนังได้รับคำชมท่วมท้นเพราะเธอสามารถพลิกคาแรคเตอร์มารับบทสาวสังคมที่ต้องกินเหล้าต้องสูบบุหรี่ได้อย่างแนบเนียนค่ะล้างภาพลักษณ์นางเอกผู้แสนดีได้อย่างสิ้นเชิงเลยล่ะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าคำว่าหนังอมตะเนี่ยไม่ใช่ว่าดาราจะกลายเป็นอมตะนะคะฉากสถานที่ก็จะกลายเป็นอมตะไปด้วยก็อย่างเช่นร้านทิฟฟานี่ไงคะเพราะฉะนั้นแป๋วสรุปได้รวบยอดอีกทีนึงนะคะว่าหนังที่จะกลายเป็นหนังอมตะจะต้องมีความสมบูรณ์และลงตัวทุกมุมค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเป็นฉากและทุกสิ่งทุกอย่างเลยล่ะต้องยอมรับนะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้รวมถึงออเดรด้วยนะคะเป็นอะไรที่อมตะแล้วก็คลาสสิกมากๆเลยนะคะอ่ะตอนนี้พักกันเดี๋ยวๆค่ะบันเทิงต่างประเทศช่วงหน้าค่ะเลดี้กาก้าค่ะเตรียมตัวเปิดแบรนด์น้ำหอมของตัวเองนะคะซึ่งเธอได้รับแรงบันดาลใจมาจากกลิ่นเลือดค่ะเอ้ยอย่างนี้ใครจะกล้าดมล่ะรวมถึงเรื่องเฮฮาจากมาดามสุด้วยสักครู่เดียวนะคะได้เวลาของบันเทิงต่างประเทศกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็มีข่าวของผู้กำกับเบรดแรดเนอร์นะคะขอถอนตัวจากการเป็นผู้ดูแลงานออสการ์เนื่องจากเขาหลุดปากพูดดูถูกชาวสีม่วงค่ะส่วนเลดี้กาก้าเตรียมเปิดแบรนด์น้ำหอมของตัวเองแล้วนะคะซึ่งเธอได้รับแรงบันดาลใจมาจากกลิ่นที่น่าสยดสยองมากๆเลยและครอบครัวของเอมี่ไวท์เฮาส์ค่ะก็เตรียมนำเอาเสื้อผ้าของเอมี่นะคะมาออกประมูลเพื่อการกุศลที่สำคัญเสื้อผ้าของเธอนี่เป็นแบรนด์จากไทยด้วยนะครอบครัวไวท์เฮาส์ตกลงให้นำชุดเกาะอกที่นักร้องสุดซ่าเอมี่ไวท์เฮาส์ใส่ถ่ายปกอัลบั้มชุดสุดท้าย Back to Black ออกประมูลโดยจะนำรายได้ครั้งนี้มาเข้ามูลนิธิการกุศลเอมี่ไวท์เฮาส์เพื่อช่วยเหลือเหยื่อติดยาเสพติดและคนจรจัดไร้บ้านค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะได้รายได้อย่างน้อย 500,000 ถึง 1 ล้านบาทขึ้นไปและที่สำคัญชุดนี้ยังเป็นผลงานการออกแบบและตัดเย็บโดยดีไซเนอร์ชาวไทยระดับเอลิสดิศยาสรกายกิติกูลภายใต้แบรนด์ดิศยาศิษย์เก่าของรอยัลเซนต์มาร์ตินสถาบันออกแบบแฟชั่นชั้นนำของประเทศอังกฤษบ้านเกิดของสาวเอมี่นั่นเองค่ะส่วนนักร้องหลุดโลกเลดี้กาก้าก็เตรียมเปิดตัวน้ำหอมของตัวเองตามแบบศิลปินดังทั้งหลายที่ต้องมีน้ำหอมเป็นของตัวเองอีกรายค่ะโดยตั้งชื่อน้ำหอมสุดหลอนรุ่นแรกนี้ว่ามอนสเตอร์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากกลิ่นเลือดซึ่งเป็นการผสมของกลิ่นแตงกวาดองกับกลิ่นหัวหอมแต่สาวกาก้ายังขออุบรายละเอียดของน้ำหอมตัวแรกของเธอเอาไว้เป็นความลับก่อนจะพร้อมจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการราวปีใหม่นี้ค่ะซึ่งนักร้องสาวซ่าก็มั่นใจว่าแฟนเพลงของเธอจะต้องชื่นชอบแล้วก็พร้อมใจกันซื้อไปเก็บเป็นของสะสมอย่างแน่นอนค่ะปิดท้ายร่วมกับเบรดแรดเนอร์จากหนังดัง Rush Hour ที่ขอถอนตัวจากการเป็นผู้ดูแลงานแจกรางวัลออสการ์ในปีหน้าหลังเขาหลุดปากผู้จาดูถูกชาวรักร่วมเพศในงานเปิดตัวหนังเรื่อง Tower Heist เมื่อวันก่อนค่ะโดยประธานสถาบันศิลปวิทยาการสหรัฐผู้จัดงานออสการ์ก็เผยว่าแม้เบรดนั้นจะเป็นคนดีเป็นที่รักของทุกคนแต่ความผิดพลาดของเบรดครั้งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนรับไม่ได้จริงๆค่ะก่อนจะถอนตัวจากงานออสการ์เบรดก็ออกมาขอโทษทุกคนถึงความผิดพลาดของตัวเองและบอกว่าความรู้สึกแย่ที่เขาได้รับคงเทียบไม่ได้กับความเจ็บปวดของชาวรักร่วมเพศที่มีต่อคำพูดไม่คิดของเขาค่ะมาเฮฮากันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะมาดามสุของเราค่ะจะพาเราไปดูลีลาการเต้นของหนุ่มสุดหล่อขวัญใจมาดามโตโน่เดอะสตาร์ค่ะสวัสดีค่ะมาดามสื่อคอนเสิร์ตกลับมาเสิร์ฟความฮาให้คุณผู้ชมได้คลายเครียดกันอีกแล้ววันนี้มาดามขอไปเยี่ยมเยียนกองถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงมันถูกกำหนดไว้แล้วของหนุ่มโตโน่เดอะสตาร์ที่พอไปถึงก็เห็นหนุ่มโตโน่หัวใจของมาดามตั้งใจซ้อมเต้นอย่างหนักหน่วงแต่ทำไมตอนถ่ายจริงไม่อยากก็เห็นท่าเต้นของหนุ่มโตโน่ซ้อมไว้เลยสักทีดูไปดูมาท่าที่หนุ่มโตโน่เต้นเนี่ยมันเป็นท่าเต้นของสาวเกาหลีวง Girls Generation นี่ค่ะหรือว่าหนุ่มโตโน่ของมาดามจะเป็นแมวไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวแฟนคลับของหนุ่มโตโน่จะมาแหกอกมาดามซะเปล่าแต่ถ้าใครสงสัยมาดามพร้อมเป็นหน่วยกล้าตายพิสูจน์ความจริงให้นะคะ
แหมก็ไม่มีอะไรก็แค่คนชอบเต้นเท่านั้นเองใช่ไหมล่ะอ่ะหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้ค่ะหลังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นนะคะน้องใบเตยค่ะขอชวน2หนุ่มอาร์ตกับเพชร KPN นะคะไปบุกงานภูเขาทองกันในสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้นะคะปีนี้งานนี้จะคึกคักเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเดี๋ยวตามน้องใบเตยไปดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณชุวิตกรจาก XXI Forever ด้วยฝันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ